สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ของ DJI Mini SE ค่ะก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่เรามารู้จักอุปกรณ์ในการชาร์จของตัวรัมกันก่อนค่ะเริ่มจากฮับชาร์จค่ะสาย Type-C USB ค่ะสุดท้ายคืออะแดปเตอร์ชาร์จค่ะอะแดปเตอร์ชาร์จไม่มีไปกับในแพ็กเกจนะคะซึ่งสามารถใช้ควิกชาร์จหรือว่าใช้ปลั๊กที่มีหัวชาร์จเป็น USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปได้ค่ะต่อไปเป็นวิธีถอดแบตออกจากตัวโดรนค่ะเปิดฝาด้านหลังของ DJI Mini SE นะคะแล้วก็สามารถดึงแบตเตอรี่ออกมาตรงๆแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับท่านที่ซื้อซิงเกิลหรือสแตนดาร์ดมีแบตเตอรี่ไปก้อนเดียวไม่มีฮับชาร์จค่ะนำแบตเตอรี่ใส่เข้ากับตัวโดรนนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วนำสาย Type-C USB เสียบเข้ากับช่อง Type-C ด้านท้ายลำค่ะจากนั้นนำด้าน USB ค่ะเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะคะและก็เสียบปลั๊กชาร์จได้ตามปกติค่ะเช็คสถานะการชาร์จโดยดูจากใต้ท้องลำนะคะจะมีไฟ LED ค่ะจะกระพริบบอกสถานะถึงการชาร์จค่ะหากเต็มแล้วไฟ LED จะดับลงค่ะหากซื้อเซตคอมโบนะคะเราก็จะมีฮับชาร์จค่ะเราสามารถใส่แบตเตอรี่ทั้ง3ก้อนลงไปในฮับชาร์จค่ะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วเราสามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้จากการกดปุ่ม power นะคะด้านข้างของฮับชาร์จจะเห็นสถานะแบตเตอรี่ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับวิธีการชาร์จค่ะนำสาย Type-C USB ด้าน Type-C ค่ะเสียบเข้ากับช่อง Type-C ด้านข้างฮับชาร์จค่ะและนำด้าน USB เสียบเข้ากับ power หรือปลั๊กที่มีช่อง USB ค่ะสามารถเช็คสถานะการชาร์จแบตเตอรี่จาก LED ที่ฮับชาร์จนะคะโดยฮับชาร์จจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ไปทีละก้อนค่ะเมื่อก้อนแรกเต็มก้อนที่2ก็จะชาร์จต่อและก้อนที่2เต็มก้อนที่3ก็จะชาร์จต่อเนื่องค่ะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะสำหรับฮับชาร์จสามารถใช้เป็น power bank ได้นะคะโดยนำสายชาร์จโทรศัพท์เสียบเข้ากับโทรศัพท์ตามปกตินะคะและนำด้าน USB เสียบเข้ากับช่อง out ของฮับชาร์จนั่นเองค่ะต่อไปเป็นการชาร์จรีโมทคอนโทรลเลอร์ค่ะเราจะใช้อุปกรณ์คือสายไมโคร USB ที่ไปกับแพ็กเกจค่ะวิธีการชาร์จค่ะถอดสาย RC Cable ด้านข้างรีโมทออกก่อนนะคะจากนั้นนำสายไมโคร USB นะคะนำด้านไมโคร USB เสียบเข้ากับช่องไมโคร USB ที่ด้านข้างรีโมทค่ะและนำสายด้าน USB เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ชาร์จค่ะสามารถเช็คสถานะการชาร์จนะคะได้จากไฟ LED ที่ตัวรีโมทคอนโทรลค่ะหากกระพริบลักษณะนี้แสดงว่าชาร์จอยู่ค่ะเมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟ LED จะดับลงค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวโดรนและรีโมทคอนโทรลของ DJI Mini SE นะคะหวังว่าทุกท่านจะทำตามกันได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกการติดตามและพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ